จุยวรัยาเผยภาพอบอุ่นพุฒนั่งเลี้ยงลูกชายอยู่ในอ้อมกอดเรียกได้ว,ว่าขึ้นแท่นเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกหนึ่งเรียบร้อยแล้วสําหรับพุฒพุทธิชัยกับจุยวรัทยาหลังจากที่รอคอยมานานกว่าจะมีลูกได้จนในที่สุดจุยก็ได้ตั้งท้องลูกชายคนแรกและคลอดเมื่อวันที่24พฤศจิกายน65ที่ผ่านมาโดยตั้งชื่อว่าน้องพีเจเด็กชายพิศราพงศ์เกษตรศิลท่ามกลางเพื่อนพ้องและเหล่าแฟนคลับแห่ร่วมแสดงความยินดีเป็นจํานวนมาก แต่งานนี้คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงดูจะตื่นเต้นและเหอลูกชายคนแรกหนักมากมักจะออกมาอัปเดตพัฒนาการให้ได้เห็นกันอยู่ตลอดผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวบอกเลยว่าตอนนี้น้องพีเจขึ้นแท่นเป็นซุปตาตัวน้อยที่มีแฟนคลับติดตามเพียบใช้แววหน้าตาดีได้คุณพ่อคุณแม่มาเลยเต็มแถมหล่อเหมือนคุณพ่อพุทด้วยนะเนี่ยล่าสุดวันที่5ธันวาคม6 5คุณแม่จุ๋ยก็ได้ออกมาอวดโมเมนต์อบอุ่นหัวใจในวันพ่อปีแรกของคุณพ่อพุทธ ขณะที่กำลังนั่งช่วยเลี้ยงลูกชายน้องพีเจอยู่ในอ้อมกอดพร้อมระบุข้อความว่าสุขสันต์วันพ่อนะคะทุกคน Happy f a t h e r ร์สเพ่อลูกอ่อนป้ายแดงสนามจริงได้เริ่มแล้วคะ่ะที่โรงพยาบาลสนามซ้อมขอบคุณคุณพ่อพุทธนะคะที่คอยดูแลแบ่งเบาหน้าที่แม่ทำทุกอย่างยกเว้นให้นมจากเต้าเท่านั้นยอมอดนอนไปด้วยกันทุกคืนช่วยแม่ได้เยอะมากรักที่สุดในโลกเลยแอดพุช รูปสุดท้าย PJ ยิ้มขอบคุณพ่อๆที่ดูแลผมเป็นอย่างดีนะครับ #PJ น้อยมาแล้ว #HappyEverPJ #PJ ลูกพระพุทธแม่จุ๋ยบอกเลยว่าเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยค่ะทุกคน